Would you please say something to you see some study with your mentor again? ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพวกกับผมอีกแล้วนะฮะนายบอสซ่าทางช่องบอสซ่า PDTV นะฮะวันนี้ผมอยู่ที่เมืองทองนะฮะและก็รายการฟุตบอลพาเที่ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาพร้อมกับสโมสรอันเป็นที่รักของเราฮะก็คือเมืองทองฮะวันนี้ผมอยู่ที่สโมสรเมืองทองอยู่ที่ธนโดมนะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้ทางเมืองทองจะเปิดตัวก็จะมีหลายๆอย่างก็คือเปิดตัวชุดแข่งของในปีนี้ทั้งชุดเหย้าชุดเยือนชุดเดิร์ดก็จะเปิดให้เราได้ชมวันนี้เราจะได้รู้ว่าเสื้อเมืองทองของเราสวยขนาดไหนแล้วก็สองก็จะมีนักเตะท่านใดที่เข้ามาทดแทนในทีมมาเสริมในทีมนะฮะก็อาทิตย์นี้ที่จะถึงเนี่ยก็น่าจะเป็นการเปิดการแข่งขันของไทยลีกอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วนะฮะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เป็นการเตะการกุศลซึ่งบุรีรัมย์กับแบงคอกก็คือเป็นเหมือนเชลติคิวครับของประเทศไทยซึ่งแบงคอกก็ชนะไปได้แชมป์คว้าแชมป์เหนือบุรีรัมย์นะฮะแต่ของเราไม่เป็นไรวันนี้รายการบอสซ่า PDTV ก็จะเริ่มฤดูกาลไปพร้อมๆกับเมืองทองนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามว่าวันนี้มีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับงานก็จะเริ่มประมาณบ่ายสองครึ่งนะฮะเนี่ยระหว่างรอดูงานก็จะมีผู้สนับสนุนหลักของเมืองทองนะฮะก็คือยามาฮ่าสนับสนุนตั้งแต่ไหนแล้วก็มีเกมให้เล่นเดี๋ยวผมจะเล่นเกมนะฮะจะลองดูว่าผมจะเล่นเกมแล้วก็ได้อะไรนะครับแล้วก็พร้อมกับยามาฮ่ามาเปิดตัวรถยามาฮ่าผมก็ใช้ยามาฮ่านะฮะใช้ X-Max แล้วก็นี่คือ XSR 155ครับแล้วก็นี่ R15 เป็นที่นิยมนะฮะเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนหลักของเมืองทองนะฮะแล้วก็ดูแต่รายงานก็เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราดูกันว่าวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะเข้างานนะครับงานเริ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะครับคุณพัญญาลิ่นอกหัวหน้าขายงานฝ่ายขายและสปอนเซอร์ชิพประเทศไทยบริษัทอาเซียนฟิตเนสครับขอบคุณผู้บริหารจากบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์จำกัดครับคุณนุชธีรวัฒน ปีนี้นะฮะมาแล้วดำแดงของเราละนี่น่าจะเป็นชุด
เล่านะเล่าให้ฟังนะอันนี้เป็นชุดเยือนก็เหมือนเดิมนะครับชุดเย้าก็จะเป็นดำแดงลายสามแล้ววันนี้น่าจะเป็นชุดเยือนสีขาวแต่ขาวไม่ขาวล้วนนะฮะมีเผาปวดอยู่ผมยังไม่เห็นชุดเดิมนะเดี๋ยวเราไปดูตอนเปิดตัวเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆนะครับชุดเย้าครับมาในชุดใหม่นะครับและคู่ต่อไปนะครับ Welcome to New Signing นะครับเซฟานเชฟูวิชและจรุงศักดิ์มงคลคุณมาเดียวกันกับโค้ชนะมาริโอโยสกี้นี่พูดภาษาเดียวกันรู้เรื่องชุดเยือนนะรอด้วยขาวสวยมากต่อไปเป็นนะครับผู้รักษาประตู3คนนะครับที่จะทำหน้าที่เฝ้าเสาให้กินประโยชน์ในฤดูกาลนี้โสพลมิตรรักย่ากรกฎพิพัฒน์พนัดดาและพีรพงษ์เรืองอินทร์ครับแล้วก็นี่คือชุดตัวมาในชุดของผู้รักษาประตูชุดของผู้รักษาประตูชุดเหลือที่รุ่นน้องผมเองที่นี่ครับมาฝากรุ่นน้องผมเองจริงๆจะบอกหลานไม่แล้วไปดูแก่ครับบอกรุ่นน้องรุ่นน้องถูกต้องครับนี่คือชุดฤดูกาลใหม่ของเมืองทองนะฮะชุดเย้านะครับเนี่ยชุดเย้าชุดเย้าสวยมากนะครับคู่ต่อไปนะครับยังเหลือชุดเต๊ะนะฮะที่เรายังไม่เห็นก็น่าจะเห็นเร็วๆนี้นะครับกับพัฒนะคำยกครับดาวรุ่งรุ่งกระฉูดเลยฮะเนี่ยน้องดาวรุ่งก็มาชุดผมเย้าเหมือนกันนะรีโอนาน่าเลยนะที่โยนยิงไกลยิงข้ามหัวเข้าไปนะอันนี้ไม่ได้ใส่วิกนะฮะโอ้โหแค่ส่งผมนี่กินขาเลยครับเจอแม่ขวดแล้วฮะตอนนี้เขาจำเราไม่ได้เขาตัดมากวงสกอร์ชัยคุณเทวินครับงานชัดเจนนะครับน้องกันเก่งแล้วเราหล่อกันนะครับผู้ต่อไปผู้ที่12นะครับตัววันไปตัววันตัวโปรเชียร์ลูกออกก็ดีแล้วและคนสุดท้ายครับออกมาพร้อมกับโปรแขนกับตัดทีมขอต้อนรับพี่ชาอุ้งชาครับครับภูมิใจของเมืองทองที่เดียวกันครับสำหรับพี่ชาวครับและสุดท้ายนะครับเป็นสตาร์โค้ชนะครับและหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับมาโยจูโรสกี้แล้วก็สตาฟของเขาครับสิบคนได้ครับผู้รับสอนและทีมสตาร์ด้วยนะครับวันนี้มาในชุดสูตรลายทางกางเกงหนีน้ำท่วมถุงเท้าก็ไม่ใส่นะฮะการแต่งตัวเป็นโค้ชต้องมีสไตล์นะครับมีโค้ชผู้ดับประตูคนใหม่ครับพี่แจ็คกี้ราคาต้องต่อมาด้วยการดันโยก Would you please say something to the new season starting with the main target of the clubDo you play or anything like to say? ใบดังไหมไม่มาริโอ้นี่เขาพูดไทยได้ยังไงพูดได้แต่ไม่พูดนะด่าได้ไหมครับเขารู้หมดนะครับไม่ด่ารู้หมดเลยโอเคสวัสดีครับ I don't speak Thai but no problem you understand สวัสดีครับ nice to see you it's fourth season for me as a coachOf course that I'm proud and I'm thankful for the club for the opportunity. But as you know, let's fight, let's play, let's get fun, and let's keep the same quality like second season, last season. Mario, thank you, coach of ours. Thank you very much indeed, Mario Jurovski. It's always the trophy, but unfortunately, yet, that's mean, let's
let's believe, let's dream, you know. For me, this is the dream as a coach to win as a player before and as a coach as well. Let's see what we can do this season. I trust in this group and we will do everything to fight for every trophy. ได้ถ้วยก็จะยากหน่อยนะแต่ว่าก็อยากให้ทีมเขาหวังแชมป์เขาหวังแชมป์ยูโรปาลีกไหมพี่อะไรนะคนละเวทีแล้วละเวทีนะพี่ก็เนี่ยแหละก็ของพี่แล้วก็จะมีเงาเสื้อนะเป็นโคโคล่าสำหรับไทยทีมนะครับครับเป็นไงบ้างเพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วนะฮะวิสัยทัศน์การทำทีมของมาริโอและก็ได้เห็นเสื้อเย้าเสื้อเยือนยังมีเสื้อเติร์ดที่ยังไม่ออกยังไม่ยังไม่ออกมานะฮะก็เหมือนเดิมอาทิตย์นี้ไทยลีกเริ่มแล้วนะฮะก็เมืองทองเตะวันอาทิตย์นะฮะเจอกับเชียงรายก็เดี๋ยวเรามาเชียร์กันแล้วก็ฤดูแล้วก็รายการบาร์ซ่าพีดีทีรายการฟุตบอลพาเที่ยวทางช่องบอสซาดพีดีทีวีก็จะเริ่มในวันอาทิตย์นี้ครับเดี๋ยวยังไงมีอะไรติดตามกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะฮะแล้วพบกันในสนามนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวด้วยกัน